ครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้พบกับพรานหมีนะครับวันนี้พรานหมีก็จะมาเอามิ้มนะครับผมมิ้มเป็นสัตว์คล้ายๆผึ้งนะครับก็อาศัยเหมือนผึ้งตอนนี้ก็กำลังจะทำการเอานะครับก็จะมีคุณลุงครับผมที่จะเอามิ้มเราก็จะถางป่าเอานะครับตรงบริเวณนี้แต่ว่าคือผมเป็นคนแพ้นะครับแต่ว่าอยากถ่ายให้ทุกท่านได้ชมนะครับผมก็เลยต้องคุมขนาดนี้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันตอดแต่ก็ค่อนข้างจะร้อนนะครับตอนนี้ก็คือร้อนมากแต่ก็วิธีเอาก็คือถ้าคนไม่แพ้ก็คือใส่เสื้อแขนสั้นเอาเลยนะครับจะเป็นรังมิ้มนะครับผมเดี๋ยวผมจะยืดกล้องเข้าไปให้ดูนะฮะอันนั้นก็คือรังมิ้มนะครับผมที่แม่มันยังบินตอมโผล่อยู่นะครับเขาก็จะทำการเอาแล้วนะครับได้กัดเลยป่ะคือต้องทางก่อนทางก่อนแต่ผมก็จะถอยออกมาไกลๆนะฮะตัวนี้ก็คือแม่มันเริ่มบินตอมกล้องผมแล้วโอ้โหตัวนี้ก็คือแม่มันมาแล้วนะครับผมพวกผมต้องหนีแต่ว่าคุณลุงของเราเอาออกมาแล้วนะครับโอ้โหปาดโซนโอ้โหโอ้โหตกแล้วครับตกปลาบรรยากาศแท้นี่บ่ยามันตอดบ่ตอดจ้ะโอ้ผมไม่เห็นวิธีเอานะครับเพราะว่าผมก็อันยามันตอดนะครับผมเข้าใกล้บ่ได้แหมมันบินหึ่งๆอยู่นะครับอืมตอนนี้เขารู้สึกว่ามันเข้าหมวกเขาแล้วนี่ไปครับผมออกดีกว่าก็ว่าจะถ่ายให้ FC ได้ดูนะครับแต่ก็คือเข้าไปถ่ายไม่ทันนะครับเพราะว่าผมกลัวมันตอดโอ้ไม่ได้เห็นวิธีเอาเลยนะครับเหมือนมันจะตอดผมนั่นนี่โอ้โหอ้าวสุดยอดอิลีสุดยอดอิลีหางบักใหญ่นะครับนี่มันตอดจังแหมอยู่บ่โอ้เมื่อกี้มันก็บ่ได้ตอดเลยโอ้เมื่อกี้มันก็ไม่ได้ตอดนะครับเอามาเสร็จปุ๊บก็ต้องเคาะอ้อนะครับเพื่อที่จะบ่ให้มันนั่นไปน้ำนะครับมันหางโอ้มันหางแต่ว่าน้ำมันยังมีอยู่บ่นี่มีอยู่มันอ๋อมีอยู่ดอกก็คือในการเอามิ้มนะครับผมวิธีชาวบ้านของผมคือไม่ได้จุดไฟเผานะครับแต่ถ้าเป็นจุดไฟเผามือมิ้มจะตายนะครับอันนี้คือถางเอาเลยนะครับก็คือเอาพ้าตัดเพื่อที่จะให้มิ้มนะมันยังมีชีวิตอยู่นะฮะโอ้เอามาปุ๊บก็ต้องดีดแม่มันออกนะครับโอ้โหเป็นวิธีการเอาที่ง่ายมากนะครับผมยังวิ่งหนีอยู่เลยนะครับแต่คุณลุงแกก็คือตัดปั๊บก็คือได้เลยนะครับอันนี้ก็คือหังมันหางแล้วเนาะเป็นบอกหางแล้วนี่อืออันนี้คือรังมันล้างแล้วนะครับเราก็เลยเอาได้แต่ถ้ารังมันไม่ล้างก็คือสิบ่เอานะครับผมสิปะให้มันออกแม่แพลุซะก่อนแต่อันนี้ก็คือมันหางแล้วนี่ครับล้างแล้วก็คือไม่มีอะไรนะครับผมก็มีแต่หัวน้ำนะครับที่เราจะเอาไปกินเห็นป่ะกินกับอย่างมันแซ่บอยู่นี่โอ้กินอย่างกับไรขนมกับไรอ๋อกินกับขนมกับแซ่บไปโอ้โหเอาง่ายได้นะครับผมยังวิ่งหนีพึ่งอยู่เลยนะเมื่อกี้ที่ทุกท่านได้เห็นกล้องมันพลิกไปพลิกมาก็คือมันบินตอมกล้องผมนะครับผมก็เลยต้องวิ่งหนีก่อน
โอ้โหเหงื่อซัดเลยนะครับผมโอ้โหเป็นการมาเอามิ้มนะครับผมต้องแต่งตัวประมาณนี้เลยนะครับผมก็จะเข้าไปถ่ายใกล้ๆอยู่แต่ว่าผมยามันตอดนะครับผมเป็นคนแพ้สัตว์มีไรมีพิษนะครับผมก็เลยต้องเซฟเจ้าของซะก่อนแต่ว่าผมก็จะอยู่ไกลๆก็จะถ่ายให้เห็นในช่วงที่เขาเอาออกมานะครับแต่ว่าการวิธีการเอาออกมาก็คือง่ายมากแหมมันก็บ่ตอดนะครับก็คือใส่เสื้อแขนสั้นเอาเลยนะครับโอ้เงาจังเอามีมือดิไปครับผมเดี๋ยวเราไปชิมรสชาติมิ้มนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเอาหมดนี้เป็นการเอาที่เร็วมากๆนะครับผมไม่ถึงประมาณไม่ถึง2นาทีนะครับโอ้โหสุดยอดมากเดี๋ยวเราจะลองไปลิ้มรสชาติมิ้มกันดูนะครับผมก็ต้องขับรถก่อนแต่รถของผมคือจะไปเหมือนวีดไม่หนอรถของผมคือถ้ากลางวันนี้ขับได้นะครับผมถ้าเป็นกลางคืนนี่งดเลยเพราะว่าไฟมันไม่มีนะครับนี่ก็จะเป็นสวนยางของชาวบ้านครับที่ขี่เข้ามาไปครับผมเจอกันอยู่ที่บ้านคุณลุงนะครับเดี๋ยวจะให้คุณลุงลิ้มรสชาติของมิ้มนะครับที่เขากินตลอดนะครับมิ้มแต่วันนี้ผมแค่จะถามความรู้สึกนะครับผมไปออกไปเดี๋ยวจะปิดให้ดอกโอ้โหดูชุดในการเอามิ้มนะครับผมโอ้โหสุดยอดจริงๆเดี๋ยวก็ต้องปิดรั้วให้ชาวบ้านก่อนนะครับเดี๋ยววัวเขาจะออกบรรยากาศอ่างเก็บน้ำนะครับผมฝนก็ค่อยๆลงเม็ดแล้วนะครับแต่ก็แค่ไม่รู้ว่ามันจะตกแรงหรือไม่แรงนะครับหาแล้วจะมีน้ำเอาไปนี่เอาถุงมาใช้ให้โตเอาเมื่อกินเนี่ยโอ้นี่น้ำมิ้มเนาะกินกินกับอย่างนี้กินกับข้าวแซ่บอยู่บ่กับปลาข้าวเขาคนละอ๋อเชื่อเอาจำเอาปันข้าวมาจำบ้างหน่วมาบัดนี้ใจคุณลุงรีวิวเอาจำโอ้แซ่บบ่เหมือนอร่อยเหมือนเหมือนเมืองเลยเนาะโอ้เป็นการกินมิ้มเราก็ปาดมาอ้อนี่ใช่ถูกมากเลยถูกเลยคักเนาะไม่เข้าน่ะเข้าทีเหลือมาลองโตตุยบางนู้นบ่ได้เคยบ่ตุยกินแค่เมื่อยบ่ได้เคยกินจักเถือแล้วเนี่ยให้สะโพกปลาเพิ่มมึงได้เป็นน้ำมูมี่เองอ่ะโอ้น้ำมูมี่พวกมึงได้มาครับเป็นครั้งแรกนะที่กินมิ้มนี่แซ่บเนาะหาจะเคยกินนะนี่บอกคุณว่าเห็นนะคุณจะเปล่าให้เนี่ยกินกับข้าวครับผมปั้นใหญ่ๆทวนรสแซ่บดีมันส้มๆจังหน่อยฮะลองให้ครับตรงนี้ลองให้หน่อยนะลองนะโอ้โหต้องขอข้าวเพิ่มแซ่บหลายเฮ้ยมันได้เลือดนะ